ทีมชาติมาทั้งเยาวชนทีมชาติเยาวชนทีมชาติและทีมชาติชุดใหญ่ผมว่าน่าจะ50กว่าคนแต่ถ้าเป็นทีมชาติชุดใหญ่นี่เขาจะเขาจะรวมหมายเพราะว่านักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่คือเล่นซีเกมเล่นเอเชียเกมเล่นชิงแชมป์โลกเล่นวันกลางปีหรือว่า VNL นักกีฬาที่ติดทีมชาติชุดใหญ่ก็คนแรกเลยคือสุภาพขอทองตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นนราพรทองทำงานอยู่ที่วิทยุการบินเคยมาอยู่เชียงใหม่ที่วิทยุการบินแล้วก็คนที่สองคืออนุรักษ์ก้องพุทธาเนี่ยสองคนนี้เป็นกำลังหลักเราเป็นชาติชุดใหญ่ชุดแรกนะที่เราทำนะคนที่สามคือเกษณีฤทธวัฒน์พี่นกนะฮะตอนนี้ไปเป็นโค้ชอาชีพที่ออสเตรเลียฮะเคยไปเล่นลีกอาชีพที่นิวซีแลนด์อีก 2-3 ปีตอนนี้ก็มาอยู่ที่ออสเตรเลียก็ด้วยแต่ที่เราประทับใจที่สุดนะครับคืออภัยพานชัยศรีฮะเป็นนักกีฬาที่มีความมุ่งมั่นมีระเบียบวินัยฮะซ้อมตรงเวลาถ้าตี5มาตี5ครับอภัยพานชัยศรีนี่ก็เป็นผู้ประสบผลเลยทุกอย่างนะทั้งด้านชื่อเสียงทั้งด้านเนื้อคู่ทั้งด้านมีรถมีบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ทำงานและได้หาพิเศษดีมากไปฟังแล้วก็ล่าสุดที่ประทับใจผมก็คือท่านดาวและก็แก้วกาลยาที่ผู้เล่นทีมชาติชุดใหญ่ที่เคยไปเล่นญี่ปุ่นแล้วก็ได้แชมป์ลีกญี่ปุ่นด้วยฮะท่านดาวแก้วกาลยาก็แชมป์ตรงนี้นะครับแล้วก็เขาเป็นตัวอย่างแก่น้องๆได้ว่าเป็นนักกีฬาที่มีวินัยแล้วก็เป็นนักกีฬาที่กรองตนเองได้ทุกๆเรื่องนะวางตัวได้ทั้งจิตพร้อมแสดงว่ารุ่นพี่ก็จะเป็นไอดอลให้น้องๆติดตามใช่เพื่อพัฒนาตัวเองสู่มืออาชีพตอนนี้ก็มีน้องหญิงนะครับ108ผมไม่ได้ใช้184 108น้องหญิงมฤมลบุตรวงศ์นะครับก็เกิดอำเภอเดียวกับท่าดาวฮะเขาก็อยากในเมื่อปั้นมืออยากเป็นท่าดาวคนต่อไปซ้อมก็ขยันนะฮะการปลอมตัวได้ดีต้องมีบริบทก็ฝากเชียร์นางด้วยนะครับ